สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Ayama Capital นะคะวันนี้จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ค่ะของ Ten Mega Colony ค่ะสาย Evil Armor General Giraffa นั่นเองนะคะก็จะเป็นการกลับมานะคะสุดยิ่งใหญ่ของ DVS 01นะคะก็ออกมาก่อน2แคแรกกับ Spy Butter นั่นเองซึ่งพี่ยาก็มี Mega Colony มาในกำมือเรียบร้อยแล้วนะคะต่อแม่ยังจะพลาดได้ยังไงเนาะสำหรับ Ten Mega Colony นะคะอย่างเท่าๆก็วันนี้ก็มาจัดเด็กโปรไฟล์ให้ดูกันเลยนะคะว่ากีราฟ่าเล่นยังไงจัดเด็กโปรไฟล์ยังไงนะคะก็จะเป็นลิสต์ที่คิดออกแบบมาเพื่อตีโดยเฉพาะเลยอันนี้เป็นเมกาที่เอามาตีแล้วก็เอามาแบบว่าฟาร์มด้วยแรงมากๆสำหรับเด็กเมกานี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับกีราฟ่าเด็กนี้เลยมาเริ่มกันที่ตัวเริ่มก่อนดีกว่าค่ะตัวเริ่มกีราฟ่าเกศูนย์ยังไม่มาเราจะใช้เป็นอสุรกายไวยาวาเล็กตัดไปก่อนคิดได้ข้อทิกเกอร์ค่ะชาร์ปเนลสกอร์ปิโอ4ใบเอสเตอร์บีเทิลค่ะ2ใบอสุรกายตัวอ่อนลาวาดาร์ฟค่ะ2ใบพาราไลท์มาดอนน่าค่ะ4ใบและฮิลทิกเกอร์ค่ะนักต่อสู้หน่วยพยาบาลแรมผีนะคะก็จะเป็นคี6น6คิว4นะคะประมาณนี้เลยตามมาที่เกรด1กันบ้างค่ะเกรด1ก็จะใส่เป็นปูป้ามิวแทนกีราฟ่าค่ะ4ใบมีสกิลค่ะออโต้เมื่อลงสนามช่องแวนการ์ดทิ้งการ์ดจากมือ1ใบค้นหาการ์ดที่มีคำว่ากีราฟ่าจากในนั้นไม่เกิน1ใบนะคะจากกองนำขึ้นมือและสลับกองการ์ดนั่นเองอีกความสามารถค่ะออโต้นะคะคอสโซบัสของยูนิตนี้จะลดลงตามจำนวนเรียกการ์ดนะคะของแข่งที่เลสอยู่ในคอลัมน์เดียวกับยูนิตนี้นั่นเองถ้าเลส2ก็โซบัสฟรีเลยไม่ต้องโซนั่นเองจัวฟรีเลยค่าคอสมันคือโซบัส2จัว1ก็จะลดลงตามเรียเลสของคู่แข่งเนาะสุภาพบุรุษอสุรกายไฮคลาสมอสค่ะ4ใบบอนนี่เจอค่ะ3ใบและในกองตัวจิ๋วบัตเตอร์ไฟออฟฟิเซอร์ค่ะ3ใบก็จะเป็นเกรด1ทั้งหมดเท่านี้เลย4 8 9 10 11 12 13 4 14ใบมาที่เกรด2กันค่ะเอลิทมิวแทนกีราฟ่าค่ะเป็นเกรด2สายกีราฟ่าใส่4ใบใบนี้เก่งมากมีเทคออโต้ช่องแวนเลียร์1ครั้งต่อเทิร์นเมื่อยูนิตนี้โจมตีใครก็ได้เลียร์แวนได้หมดเคาน์เตอร์บาร์1 5,000 ตามจำนวนเลียร์การ์ดที่เลสทั้งหมดของคู่แข่งจนจบเทิร์นจากนั้นค่ะถ้าคู่แข่งมีเลียการ์ดที่สแตนอยู่1ใบหรือต่ำกว่าได้จั่วการ์ด1ใบอีก1ความสามารถค่ะออโต้เลียการ์ดนะคะเลียการ์ดของคู่แข่งทั้งหมดที่อยู่ในแถวตั้งกับยูนิตี้จะไม่สามารถอินเตอร์เซปหรือขยับเคลื่อนย้ายไปช่องอื่นได้นั่นเองก็ขึ้นลงไม่ได้นะคะหรือจะไปนี่ไปนี่ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวนี้ในพรีเมียมอ่ะเวลาเจอบิกิโดอ่ะจบเลยนะขยับสลับปุ๊บอยู่ในคอลัมน์บิกิโดสลับไม่ได้นะคะแมชชิ่งแมนทีสค่ะ3ใบและเมกาลาลาเลเซอร์ค่ะ3ใบก็จะเป็นเกรด2ทั้งหมด10ใบนะคะตามนี้เลยมาที่เกรด3กันค่ะเกรด3เราก็จะมีหน้าแวนค่ะ Evil Armor General Giraffa ใส่4ใบนะคะตามนี้เลยกีราฟ่ามีความสามารถออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดเคาน์เตอร์บัน1นำเลียร์1ใบเข้าสู่โซค่ะของเรานะจากนั้นคู่แข่งจะต้องคอการ์ดจากมือตัวเอง2ใบลงช่องเรียการ์ด2ใบเลยนะลงมาในสภาพเลสด้วยและยูนิตนั้นจะไม่สามารถสแตนได้ในสแตนเฟสถัดไปของคู่แข่งและความสามารถออโต้ของยูนิตที่ถูกคอจะไม่ทำงานนะคะอีกหนึ่งความสามารถค่ะคอนติเนียร์เวนการ์ดในเทิร์นคุณยูนิตนี้บวกพลัง 5,000 ตามจำนวนการ์ดในโซที่มีชื่อแตกต่างกันที่มีคำว่ากีราฟ่านะคะการ์ดใบละ 5,000 ก็จะมีเกรด1เกรด2เกรด3อยู่ก็จะบวกทั้งหมด 15,000 ณปัจจุบันนะคะถ้าในอนาคตมีเกรด0จะยืน 20,000 เลยทันทีนะคะบวก 20,000ทำการคู่แข่งเป็นเกรด3ค่ะคีเดคอนพื้นฐานของยูนิตนี้จะเป็น2ทันทีนะเล่นกับเจ้าใบนี้เลยค่ะตัวนี้เลยอสุรกายขนาบโจมตีอินทรูซิเซอร์เทคโคตรเก่งจากดรอปกับเทคลงมาอีกเทคไอตัวนึงค่ะอสุรกาย7สีแท็กเกอร์7อ่ะตัวนี้เก่งมากสกิลคือเมื่อยูนิตโจมตีเวนการ์ดถ้ายูนิตทั้งหมดอยู่ในสภาพเลสนะคะคาร์ทบัส1ยูนิตนี้บวก 20,000 จนจบการต่อสู้จากนั้นโซบัส2การ์ดเกรด3นะคะก็คือโซบัสเกรด3 2ใบคู่แข่งนะคะเลือกการ์ดจากมือตัวเอง1ใบและทิ้งค่ะและคู่แข่งจะคอการ์ดได้เพียงเกรดเดียวกับการ์ดที่ทิ้งไปจนจบการต่อสู้ของยูนิตนี้โคตรเก่งเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นคอมโบของเด็กนี้กันเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วจะได้เอาไปเล่นกันแบบสนุกๆนะสำหรับกีราฟ่าเข้าสู่ที่วิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยค่ะ
ทีนี้ขออนุญาตตั้งกระดานแล้วก็ทำอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยเราจะไม่ทำ012แล้วค่ะเราขอไลท์3ไลท์แรกไปเลยนะคะซึ่งจะมี012ในโซนแบบนี้ตามที่ตั้งแต่ที่เราไลท์มาเลยนะคะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งเรียงกันในสระพอเราให้ได้แบบนี้นั่นเองนะคะแล้วมือก็ประมาณนี้ไม่ต้องยิ้มกับมือปล่อยผ่านไปเว็บแรกจะออกค่ะให้เอาเจ้าตัวของเอลิทมิวเทนกิราฟ่าโจมตีก่อนนะคะ17สมมุติว่าคู่แข่งมีเรียงกัน3ใบเขาต้องบัส1ค่ะหมวกพลัง 5,000 ตามเรทเป็นหมวกอีก 15,000ใบละ 5,000 เป็น32แล้วก็ถ้ามีเนียสแตนอยู่1ใบหรือต่ำกว่าจัวหนึ่งค่ะสมมุติแข่งนี้ไม่ถึงได้จัวหนึ่งจากนั้นค่ะให้เอาตัวของเมก้าลาเลนเซอร์โจมตีค่ะ 17,000 คู่แข่งมีลาเลส3ใบก็จะบวกไปทั้งหมด 6,000 ค่ะเพราะว่าตัวเจ้าเมก้าลาเลนเซอร์บวกใบละ 2,000 เนาะก็จะเป็น17 18 19 19 23,000 เนาะใช่ไหม17อ่ะ17 18 19 19 20 21 22 23 23,000 อ่ะโจมตีเนี่ยอย่างนี้แล้วก็โดยที่ดูดเจ้าตัวของอ่ะไฮคลาสมอสเข้าไปด้วยนะคะห้ามเสร็จนั่นเองตัวนี้ตีห้ามเสร็จตัวนี้ตีก็ห้ามเสร็จอันนี้ห้ามเสร็จตลอดทั้งเทิร์นและหลังจากนั้นค่ะให้เวนกะทำการโจมตีค่ะและใช้สกิลของเวนกะค่ะเคาน์เตอร์บาร์ส1ใบดูดเรียกัดของเราหนึ่งใบเข้าสู่โสพี่ย่าขอดูดเป็นตัวของเกตหนึ่งเข้าโสแล้วกันเอ๊ะดีไหมพี่ย่าดูดเมก้าลาเนเซอร์เข้าโสนะคะดีกว่าจากนั้นค่ะคู่แข่งจะต้องคอการ์ดจากมือ2ใบลงช่องเรียนในสภาพเลสและไม่พอค่ะพอเขาคอ2ใบพี่ย่าขอทำเทคเจ้าบอนนี่จึ๊กต่อค่ะทิ้งการ์ดจากมือ1ใบค่ะสมมติพี่ย่าทิ้งโพเทคไปแล้วกันคู่แข่งต้องทิ้งการ์ดจากมือ1ใบแบบกรณีเริ่มหลังเนาะคู่แข่งทิ้งมือ1ใบเพราะว่าเราต้องโจมตีแวนการ์ดเกสาของคู่แข่งก็ทิ้งมือ1เท่ากับว่าเราจะได้มือคู่แข่ง3ใบโดยที่ยังไม่ได้ป้องกันเจ้าตัวนี้แล้วเจ้าตัวนี้มีเกส1กับเกส2อาร์เนโซบวกไปละ 5,000 แวนคู่แข่งไปอีก3บวกอีก1คิกค่ะก็จะเป็น 20,000 นะคะ 30,000 32,000 คิกเลยถ้าคู่แข่งเจ็บเนี่ยปุ๊บก็เราก็ต่อเวียนได้สมมติเขาเจ็บเนี่ยตั้งแต่ข้างนี้หรือข้างนี้ไปแล้วนะคะเช็คค่ะเช็คค่ะไม่มีจบการต่อสู้ที่เวนการ์ดเกส3พอเราสมการโจมตีและเทอร์นี้มีการทำดาเมจใส่เคาน์เตอร์บาร์ส1ค่ะเอาอินทูซิเซอร์ค่ะกระโดดออกมาช่องเรียงการ์ดเลยจากนั้นพลังเพิ่มขึ้น 10,000 ค่ะสกิลของอินทูซิเซอร์ทำงานค่ะโซบาร์ส1ใบเพย์ยาโซบาร์สเป็นเกส0จากนั้นค่ะสแตนเรียงการ์ด1ใบของเราค่ะ 15,000 ตัวนี้จะอยู่ค้างนะคะเพราะว่าสกิลบอกว่าบวกจนจบเทิร์นทำให้เราเล่นปั่นเวฟแล้วพลังไม่หายนั่นเองนะคะแล้วก็โจมตีต่อค่ะ 22,000 แล้วก็ข้างนี้โจมตีค่ะเป็น 24,000 อยู่ค้างท่านะคะอยากใช้เคาน์เตอร์บาร์สเพื่อเพิ่มพลังก็ทำได้นะคะสามารถทำได้เลยเนาะสมมุติพี่ยาใช้เคาน์เตอร์บาร์สบวกอีกถ้ามีเรียลเลส3ใบก็บวกอีก 15,000 ค่ะสามารถสเต็กพลังได้เพราะพลังจะบวกจนจบเทิร์นนั่นเองพี่ยาขอย้ายข้างนี้มา 15,000 ก็จะตี 39,000 จวดได้อีก1ใบด้วยนั่นเองนะคะแบบนี้แล้วก็ผ่านเทิร์นของเราค่ะแล้วก็เล่นต่อไปค่ะรับดงรับเดมอะไรนี้ก็รับไปค่ะ1ดาเมจสมมุติว่านี่คือเทิร์นที่เรามีการ์ดเกส3เนโซครบ2ใบนะคะเนื่องจากเราไลฟ์ไปแล้วก็หยิบโปรเทคอะไรก็เรียบร้อยนะคะเทิร์นนี้เราจะมีการ์ดเกส3ทั้งหมด2ใบเนโซพอดีเลยก็จะเป็นตัวนี้แล้วเจ้าตัวนี้สุดเป็นเทิร์นที่แล้วนะคะสมมุติว่าเราจะทำการปิดเขาแล้วแล้วเราก็ลงบอนนี่เจิ้งมาโซบัตโมให้เรียบร้อยนะคะให้เป็นข้างเนี้ยบวก 6,000 ไปทำให้มันบวก 6,000 ให้ได้นะคะข้างนี้ประมาณนี้เลยจากนั้นค่ะให้เอาข้างนี้โจมตีโจมตี 17,000 อันนี้คือเทิร์นปิดนะเคาน์เตอร์บาร์ส1ค่ะคู่แข่งมีเนียเลสก็บวกไปละ 5,000 ตามเนียเลสสมมติมี2ใบค่ะพี่ยาบวกไว้ 20,000 ไอ้มี2ใบก็บวก 10,000 จนหนึ่งค่ะจากนั้นค่ะนะคะให้เอาข้างนี้โจมตีค่ะจะเป็นอยู่ที่20แวนการ์ดจากนั้นกดสกิลของบอนนี่เจอค่ะทิ้งมือ1ใบนี่ฝั่งทิ้งมือ1ใบค่ะตามนี้เลยแล้วเราสามารถกดสกิลเจ้าตัวนี้ได้ด้วยค่ะเพื่อเขาต้องบัส1ให้บวก 20,000 ได้นั่นเองอ่ะแล้วแต่ว่าจะทำตอนไหนซึ่งจากนี้มันตีอยู่ที่ 26,000 เอาไว้ทำตอนกระโดดเจ้าตัวนี้กว่านะคะแวนการ์ดโจมตีค่ะเป็น 20,000 สกิลทิ้งมือ1ค่ะคู่แข่งทิ้งมืออีก1ใบจากนั้นเคาน์เตอร์บาร์ส1ของเวนการ์ดค่ะคู่แข่งดูดก่อนดูดๆๆๆๆคู่แ
ู้แข่งคอการ์ดจากมือ2ปัจจุบันในสภาพเลดออโต้ไม่เกิดค่ะแล้วเทิร์นถัดไปสแตนไม่ได้ในสแตนเฟสหลังจากนั้นค่ะต่อมาทวินไดกันถ้าเขาเจ็บเดนไปแล้วปุ๊บแล้วก็จะมีเวฟต่อนะคะอินทูซิเซอร์จากดรอปค่ะกระโดดมาเลยเคาน์เตอร์บาร์1ค่ะเพื่อกระโดดจากนั้นสกิลค่ะโซบาร์1ใบเพื่อลุกเรียกัด1ตัวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้กระโดดมาก็จะบวกหมื่นแล้วก็เอาข้างนี้ตีค่ะ 22,000 แล้วก็เอาข้างนี้ตีค่ะสกิลเคาน์เตอร์บาร์1ค่ะเด็กนี้จะใช้เดมเยอะเพราะฉะนั้นใส่ไงเดมถึงใส่บัตเตอร์ไฟออฟฟิเซอร์แล้วก็เจ้าตัวนี้มานะคะเยอะมากโซบาร์การ์ดเกต3 2ใบค่ะคู่แข่งทิ้งมือ1ใบคู่แข่งจะการ์ดได้เพียงการ์ดเกตเดียวกับที่ทิ้งเท่านั้นนะคะแล้วก็บวก 20,000 ด้วย32,000นี่คือท่าปิดแล้วดึงมือคู่แข่งได้1 2 3 4ดึงมือได้4ใบและยังไม่รวมถึงการการ์ดข้างๆที่ปีกเป็นเด็กที่ดึงมือได้ง่ายมากเองนะคะเอาไว้เล่นกับเจ้าตัวนี้เวลาแบบถ้าเจ้าตัวนี้ยังไม่บูทใช่มั้ยสมมติเทิร์นปิดอ่ะพี่ยังไม่ได้บูทเอานี้ตีไปก่อนกดพลังไปใช่มั้ยแล้วก็ลุกมาจากอินคูซิเซอร์แล้วก็เอาข้างนี้ตีค่ะเพียก็ทิ้งมือ1ใบแบบนี้ทิ้งปุ๊บคู่แข่งทิ้งมือ1ใบแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้บาร์1สมบัติการ์ดเกต3 2ใบก็คู่แข่งจะต้องทิ้งมืออีก1แล้วก็การ์ดได้เพียงการ์ดเกตหรือว่าทิ้งก็จะเป็น2 3 4 5เสียมือ5ใบเลยในการป้องกันเด็กนี้นะคะก็เป็นเด็กที่ป่วนแล้วก็ตีแรงมากเองค่ะสามารถตั้งและไดทิกเกอร์ออกนะคะเป็นเด็กที่เก่งใช้ได้เลยไม่เสียเปล่านะคะสามารถหาซื้อได้ใน DVS 01นะคะจะมาในเดือนมิถุนายนทักเพจอาชีพแคปิตอลได้เลยมีทั้งหมด12แคนค่ะยังอยู่ครบหมดเลยสำหรับคนที่สนใจนะคะไม่ได้มีแค่เมกาเนาะสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ใน DVS 01ค่ะวันนี้พี่เอย่าขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอาชีพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย